ะคะในช่องชาดาชาลิดาวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าลุคนี้กันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลองแกะกล่องใช้ของผ้าคุชชั่นบายน้องฉัตรนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบายน้องฉัตรนะคะมี SPF 15 PA บวกนะคะซึ่งซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะซองละ59 บาทแถมคอนซีลเลอร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเนื้อเป็นยังไงแล้วก็ทุกอย่างนะคะจะแต่งปกติเลยใช้เครื่องสำอางที่เคยใช้ปกติเลยนะคะเปลี่ยนแค่คุชชั่นแล้วก็คอนซีลเลอร์เท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะคุมมันไหมติดทนไหมตกร่องไหมวันนี้ไปดูกันเลยเริ่มนะเขาจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะเป็นคุชชั่นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูคอนซีลเลอร์กันนะว้าลูค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าเมื่อกี้มันออกมาเยอะมากสามารถเอาเก็บเข้าไปได้วันนี้เราใช้คุชชั่นเป็นตัวลงนะคะใช้พับคุชชั่นนะเริ่มจากการลงคอนซีลเลอร์กันก่อนนะคะว่าปกปิดได้ระดับนึงนะคะแต่ว่ารอยใหญ่ๆที่มันเข้มๆนะคะก็ยังเห็นอยู่นะคะอันนี้ลงไป2รอบแล้วนะแต่ว่าเนื้อนะคะบางเบาค่ะสบายหน้านะคะแล้วก็เกี่ยงง่ายแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเขาให้มาแค่2กรัมถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเรามีรอยสิวเยอะใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันใกล้หมดแล้วอะเดี๋ยวเรามันจะไม่บาลานซ์กับคุชชั่นที่ให้มานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อคุชชั่นกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะเนื้อคุชชั่นนะคะมีความเหลวนะแล้วก็ของกูก็ที่ซื้ออ่ะในเซเว่นอ่ะเดินหาหลายเซเว่นแล้วมันมีแต่เบอร์01คิดว่าน่าจะขาวเลยแหละเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามันจะรอดไหมคิดว่ามันจะขาวกับผิวแน่ๆแต่ก็อยากมาลองจะเห็นนะคะว่าผิวนะคะขาวกว่า4ตัวเพราะว่าหาหลายเซเว่นแล้วนะคะเจอแต่เบอร์หนึ่งถ้าใครเจอเบอร์อื่นนะคะฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะแล้วก็นี่นะคะเนื้อนะคะมีความเกี่ยงง่ายค่ะแล้วก็สบายผิวนะคะไม่อึดอัดไม่หนาเตอะนะคะชอบมากค่ะแต่ข้อเสียของมันก็คือด้วยความที่มันเป็นซองใช่ไหมคะแล้วก็รูมันอะใหญ่มากเวลาบีบออกมานะคะมันแผลออกมาเลยแล้วก็ต้องใช้บางทีเราบีบน้อยๆมันไม่ออกต้องเกี่ยเอาเนื้อคุชชั่นมันออกมาซึ่งมันต้องแลกกันระหว่างขวดแก้วที่มันปั๊มนั้นมันจะพกพาไม่สะดวกอันนี้พกพาสะดวกแต่ว่าเวลาใช้มันจะต้องใช้ความรีดนิดนึงอะค่ะรวมถึงคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะตัวนี้นะคะคอนซีลเลอร์ให้มา2กรัมนะคะแล้วก็คุชชั่น7กรัมในราคา59บาทซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเดี๋ยวเรามาลองแต่งขั้นตอนต่อมาดูนะคะแล้วก็ไปดูกันตอนเสร็จเลยค่ะThank you.
วันนี้เราไปผจญภัยกันมาเยอะมากกินชาบูเดินสวนจตุจักรเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวเดินยูเนี่ยนมอลล์นะคะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์นะหูยกิจกรรมแน่นๆมากๆเลยค่ะแต่ว่านี่คือผลลัพธ์ของเราหน้านะคะก็มีปากที่หลุดไปแล้วเพราะว่าเรากินเราใส่แมสนะคะมีแป้งปิดแมสมาบ้างนะคะที่สำคัญมันคุมมันได้ดีค่ะคุมมันได้ดีเกินคาดคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะคุมมันนะคะเพราะว่าในซองไม่เห็นเค็มว่ามันจะคุมมันนะแต่ผลที่ออกมาก็คือมันคุมมันได้ดีมากเลยเพราะว่ากูก็เป็นคนหน้ามันนะคะมันมากๆเลยแต่เนี่ยไม่ได้ซับไม่ได้ทำอะไรกับหน้าเลยนะคะมันก็ยังมันแบบว่าพอรับได้ก็มีมันทีโซนนะคะแต่ว่ามันไม่ตกล่องไม่หลุดระหว่างวันซึ่งราคาประมาณนี้นะคะโอ้โหทำได้ดีมากภูมิใจมากๆเลยค่ะถ้าใครนะคะมองหารองพื้นที่พกพาได้ง่ายราคาไม่แรงนะคะลองไปเซเว่นซื้อทามาได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากให้กูทำอะไรมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจหรือว่าให้ไปไหนรีวิวอะไรนะคะถ้าเป็นได้นะคะก็จะพาไปนะลองคอมเมนต์มาให้อ่านกันได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย